รียกว่าปลั๊กต่อ HDMI เขาวางไว้ลอยเฉยๆพอสายต่อเสียบลงไปบางทีคนดึงสายแล้วก็เสียบแล้วก็ดึงอาจจะหลุดได้เพราะว่าเดี๋ยวก็เสียบเข้าไปแล้วเสียบเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็มีการดีที่สุดนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ติดไว้ลอยๆเป็นข้อต่อ90องศาเพราะงั้นควรจะมีปลั๊กตัวเมีย HDMI ที่ยึดติดแน่นกับตัวบล็อกเนี่ยครับเช้าวันจันทร์ที่2กันยายน2562ได้รับแจ้งเมื่อวันศุกร์ว่าสัญญาณภาพบนจอทีวีห้องประชุม306ไม่ออกปรากฏว่าตรวจสภาพเดิมที่ผมมาเจอก็คือปลั๊กนี้จมลงไปข้างในครับจมลงไปนี่ครับไม่งั้นเดี๋ยวผมจะลองทดสอบซ่อมดูแบบไม่ใช่สายช่างนะครับตัวผลจะเป็นยังไงขอติดตามมันครับ